สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องออกเบาเกมทุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่กับผมอันมิชาวันนี้เราอยู่ใน Ghost of Tsushima นะครับวันนี้เราจะทำภารกิจย่อยของท่านหญิงมาซาโกะที่8ใน9กันนะชื่อตอนว่าผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับก็คือตอนเนี้ยบัญชีหนังหมาของท่านหญิงมาซาโกะสั้นลงทุกทีแล้วก็เหมือนนางจะได้ข้อมูลของคนที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าล้างตระกูลอาดาจิแล้วนะโอเคเป็นไงเดี๋ยวรับชมเลยก็คือตอนที่แล้วเนี่ยชื่อตอนว่าหัวขโมยนะคือนางอ่ะจับได้ว่าคนนั้นน่ะก็คือมัตสึสาวใช้ที่เป็นคนรักของนางเพราะว่าท่านหญิงมาซาโกะตอนที่แล้วอ่ะถ้าใครพลาดอ่ะย้อนกลับไปดูนะครับคือท่านหญิงเนี่ยเป็น LGBT แล้วก็มีเสน่หากับสาวใช้ที่ชื่อมัตสึนะแล้วตอนแรกเข้าใจว่าเป็นหัวขโมยแต่นางอ่ะคือคนที่พยายามปกป้องสมบัติของครอบครัวอาดาจิไว้ตอนที่นางไม่อยู่นะครับคือแบบว่าเกิดทุกข์เข็นตอนที่กำลังโดนฆ่าล้างตระกูลอะไรประมาณคือมัตสึสาวใช้คนรักของนางเนี่ยได้ช่วยป้องสมบัติเอาไว้ Masako what are you doing helping this monk find his tongue my lord help Masako let me handle this fine but if you can't make him talk I will อันนี้ท่านหญิงจอนวิกโอเคแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงพระจุนชินพระจุนชินเนี่ยอยู่กับเรามา 7-8 ตอนนะคอยแบบบอกข้อมูลลับอะไรต่างๆไว้ Just let me live, please. I thought she was going to kill me. No harm will come to you. What do you know about Junshin? Junshin was helping survivors at Red Leaf Temple. But I hear the Mongols raided it. Then he's in danger. We will find him.แสดงว่าจุนชินน่ะอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับ What do you want with Junshin? He conspired to kill my family. He's been saving refugees. And his name wasn't on the list we found. Someone left him a note at the temple. It's identical to the ones the conspirators carried. Junshin was promised supplies for his relief camps.In return, he wished to provide information on my whereabouts. It's just an offer. This proves nothing. It proves he had contact with the person who killed my family. We will get to the bottom of this by talking to Junshin. You have my word. He was last seen at Red Leaf Temple.อ๋อยังนะพระจุนชินยังไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วมคิดนะเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยก่อนคือมีจดหมายมาถึงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพระจุนชินเนี่ยไปเข้าร่วมกับไอ้เจ้าตัวคนสมรู้ร่วมคิดนี้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวว่าเราคงต้องไปหาคำตอบกันแล้วก็ต้องคอยห้ามท่านหญิงมาซาโกะเอาไว้ When we find the monkLet me deal with him. Remember, we agreed to talk to him. The men who killed my family talked with their swords. Masako, you will not kill Junshin until we're certain of his guilt. Your father was murdered. Did you talk with his killer? No. Lord Shimura tracked him down and collected his head. You've had your vengeance, Jin. Don't stand in the way of mine. คือเหตุผลนี้พูดมามันหนักอึ้งเลยอันนี้สวนท่านหญิงมาสะกุบไม่ได้นะครับเฮ้ยโอ้โหมันฆ่าชาวบ้านไปแล้วนะครับฆ่าชาวบ้านทำไมThey murder these people on temple grounds. We need to find Junshin. This way. ทั้งที่ก็เป็นอ๋อใช่แต่ว่าพวกมองโกะจะไม่ได้นับถือพุทธนะครับทีแรกคือเขาจะมีเทพประการนำของตัวเองอยู่มันก็จะคล้ายๆกับอะไรนะพวกไวกิ้งอ่ะที่มี
โอดินมีทอร์มีเฟรย่าอะไรอย่างนี้ We can take them No we strike quietly Jin or they might kill the monk Fine I'll take one you take the other ท่านหญิงนี่แบบคือโคตรเก็บกดอะคือแค้นแบบแค้นบังตาจริงๆครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวมันจะต้องมีทางขึ้นตรงไหนสักแห่งที่แบบโอเคเดี๋ยวเราจะย่องเข้าไปในรูที่ว่านี้นะครับเดี๋ยวหาทางลงก่อนโหลงไม่ได้เลยอ่ะเจอแล้ว I'll give you anything. What are you doing? This is a house of peace. In tavern Bemer Benkene. Malbunos. Ternigin Pignar of Gildo. Lam Shini Uquil Mashudan Bachbono. Please. I don't understand. ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันลงแล้วนะStand aside, Jin. You betrayed my family. Run! If we fight, Mongols win. They already won. Oh, and yeah.คือเป็นฉากที่ Ghost of Tsushima มาเปิดตัวครั้งแรกนะครับในเมื่อ2ปีก่อนถ้าผมจำไม่ผิดในงาน E3 2018ผมก็รออยู่นะว่าฉากนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โอเคมันเกิดขึ้นแล้วนะครับโอ้ยถึงเวลาที่เราจะต้องสู้กับท่านหญิงนะครับไม่อยากทำแกเลยนะ You are defending a monk. You agreed to talk to him. Talking never works. You promised me. My promise is to my family. เอายังไงครับการต่อสู้นี้ท่านหญิงพวกมองโกมาแล้วนี่แหละครับหันดาบถูกทางแล้วนะเมื่อกี้หันดาบไปผิดทางมีต่างหากศัตรูของเราตอนนี้ช่วยกันเอาความแค้นของตระกูลไปลงที่พวกมองโกก่อนแล้วกันตอนนี้
โอ้ยมันอะไรเนี่ยเป็นเข่งเลยให้ตายไอ้มนุษย์กับดาร์กโอ้โหมีเพียบมาที่หน้าประตูเป็นล้านเลยอื้อท่านหญิงไหวไหมเนี่ยโอ้ยพี่ยักษ์ไปไหนอันนี้ท่านหญิงเจอกับระดับแม่ทัพเนี่ยครับนางเลยยังจบไม่ลงYou gave me your word. When I looked at Junjin, all I saw were my dead grandchildren. Their faces after being cut down, and you were protecting him. So you tried to kill me?Have you lost your mind? I have lost everything! No, you've sacrificed everything for revenge. And what do you feel when you think of Juzo? We can't let anger consume us or blind us to our friends.You still trust me? Junshin won't get far. We can track him down. Masako, don't ever try to kill me again. I won't. I promise. Look for his tracks. คือคำอังกฤษที่พูดเนี่ย Don't try to ever kill me again เนี่ยมันหมายว่าคือแบบอย่าได้คิดฆ่าข้าอีกอะไรประมาณนี้นะครับแต่คือว่าแกก็แปลให้มันซอฟลงไปหน่อยเอออย่าได้พยายามที่จะฆ่าผมอีกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องตามหาร่องรอยจุนชินกันที่เราปล่อยให้แกวิ่งหนีไปนะ Over here Junshin went this way แต่ก็เสียลูกตาไปหนึ่งข้างหรือเปล่าเพราะว่าแบบโคตรจะแม่นคือบางทีก็อยากจะPerhaps I should speak with him first. So you don't trust me. It doesn't matter. Junshin won't. And we need him to talk. Serpent. But remember, Jin. He only needs his tongue to talk. ท่านหญิงบอกว่าถ้าเกิดว่าตัดนิ้วตัดแขนหรือว่าตัดขาไปก็คงจะยังพูดได้อยู่ดีร่องรอยมาสุดที่ไหนว่าโอเคทางนี้นะครับโอเคเราจะตามรอยเท้ามาต่อคือท่านหญิงเนี่ยเป็นพวกแบบอะไรนะสเกลของความมีโทสะเนี่ย0แล้วก็ไป10เลยนะครับไม่มีแบบ0แล้ว1 2 3มีแค่ไม่โกรธกับโกรธมากโกรธสุดๆ Who offered you supplies in exchange for information about Masako?She called herself Lady Hana. Liar! Masako, wait. Who is Lady Hana? My sister. She was massacred with the rest of my family. She visited me two nights ago, wore a crimson kimono with a golden sash. I remember, she smelled of chrysanthemum. No. No. I never told her anything about you. I swear it. Leave us.My sister's alive. She murdered the children. Why would she want to destroy your clan? I don't know. But I am going to find her. You don't have to do it alone. Meet me in Kamiyagata.โอ้กลายเป็นว่าคนที่พยายามจะจัดการกับตระกูลของอาดาจิเนี่ย
คือพี่สาวของตัวเองนะครับชื่อพี่ฮานะเป็นพี่แท้ๆของท่านหญิงโอ้ยเรื่องราวมันยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้จินต้องเบรกนะบอกให้พาจุนชินะไปรีบไปเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้ท่านหญิงแกจะง้างอีกแล้วนะครับโอเคโอเคเรื่องราวมันเข้มข้นแล้วเราก็เจอสักทีนะว่ามันคือใครที่อยู่เบื้องหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันไวๆก็คือพี่สาวผู้ทรยศนะเป็นภารกิจสุดท้ายของท่านหญิงจุนชิไอของท่านหญิงมาสโกะนะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากที่รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันนะครับโอเควันนี้แอดมินแชมป์ลาไปก่อนสวัสดีครับ All about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่